สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยต้องกราบขอให้กดไลค์กดแชร์ฝากสับตะไคร้กันด้วยนะครับบางเรื่องราวก็อาจจะต้องใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างบริษัทคอมเวิร์กจำกัดคอมเวิร์กร้านนี้ร้านดีร้านขายอุปกรณ์และอะไหล่ไอทีมากมายก่ายกองนะครับเข้าไปดูเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่แปะเอาไว้ใต้คำอธิบายนะครับผมสายไอทีสายเกมมิ่งสายกุดบิตคอยห้ามพลาดเลยนะครับอุปกรณ์อะไหล่ไอทีมากมายอยู่ในนั้นครบคันเลยจบไปแล้วกับงานทดลองศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวเช็กส์นะฮะดานิเอลฟิลล่านะครับผมอันนี้เป็นตัว Data April 2023นะครับเป็นการทดลองในฤดูกาลที่2นะครับซึ่งทำไมถึงทดลองฤดูกาลที่2เพราะว่าฤดูกาลแรกเนี่ยดานิเอลฟิลล่าเนี่ยไม่ยอมย้ายมานะฮะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมย้ายมานะครับอยู่สลาเวียปาร์กครับทีมจากเช็กทีมจากบ้านเกิด นะครับแล้วก็จะคุมสลาเวียปาร์กก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าในเกมอ่ะประเทศเช็กเนี่ยไม่มีลีกให้เล่นนะฮะก็เลยต้องเล่นลีกอื่นที่มีนะฮะก็เลยเลือกเล่นรีมาดริดไปเลยนะฮะถึงแม้กันนั้นเองก็ซื้อฟิลล่าไม่ยอมมานะฮะสลาเวียปาร์กปล่อยนะครับแต่ไม่ยอมมานะฮะต้องรอจบฤดูกาลแรกจนถึงใกล้ๆเปิดฤดูกาลที่2นะฮะลองซื้อดูนะฮะก็มานะครับยอมมานะฮะฤดูกาลที่2 ตอนแรกอ่ะซื้อ15ล้านปอนด์20ล้านปอนด์นะฮะเพราะว่าสลาเวียปาร์กไม่ยอมปล่อยนะต้องดันราคาไปถึง20ล้านปอนด์เลยนะครับถึงปล่อยอ่ะพอปล่อยฟิล่าก็ไม่ยอมมา พอมาฤดูกาลที่2นะซื้อก่อนเปิดฤดูกาลนะครับ5ล้านปอนด์มาครับจบเสีย5ล้านโถฤดูกาลนี้มีการเสริมทัพด้วยการซื้อเลนันโรดี้นะฮะจากอินเตอร์มิลานนะจริงๆเลนันเนี่ยอยู่แอตเลติโกมาดริดนะฮะก่อนที่อินเตอร์จะซื้อไปนะครับผมแล้วก็มีปัญหาบางอย่างนะฮะผมก็เลยซื้อมาเล่นนะฮะคริสโตโรนโดนะฮะซื้อมาเหมือนกันนะครับแต่ซื้อมาเล่นประมาณ2เกมนะแล้วก็รีไทร์เลยนะครับโอ้โหเซ็งจริงไม่ได้ใช้งานเลยนะส่วนเมสซี่นี่เพิ่งมานะครับเดี๋ยวรอใช้ดูกันที่3ไม่รู้จะรีไทร์เหมือนโรนโดหรือเปล่านะฮะอยู่ๆเมสซี่ก็มานะบับบั้นปลายชีวิตนะเป็นทีมคู่รักคู่แค้นด้วยนะแหมเซอร์ไพรส์จริงมาหรือมาลิกก็มาดูผลงานของลิมาลิกนะฮะฤดูกาลนี้ลิมาลิกได้แชมป์ลาลิก้าสเปนถ้วยเดียวนะครับแชมเปี้ยนลีกตกรอบนะฮะด้วยการแพ้สปอร์ตไม่ใช่แพ้ตกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะได้อันดับ4นะครับได้อันดับ4นะฮะซึ่งกลุ่มนี้แข็งมากเนี่ยนาโปลีดอทมูนสปอร์ติ้งนะฮะโอ้ไปพลาดเกมที่5เนี่ยครับเกมที่5ที่แพ้สปอร์ติ้ง 4-0 นะโดนแดง2ใบนะสู้ไม่ได้นะครับทำให้เกมสุดท้ายเนี่ยต้องชนะนาโปลีสถานเดียวนะถ้าชนะนาโปลีจะเข้ารอบทันทีนะฮะแต่ทำไม่ได้นับเสมอนะฮะก็ทำให้ตกรอบไปนะครับผมรอบแบ่งกลุ่มรอบ2นะส่วนบอลถ้วยก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้บาซ่าไปนะฮะสกอร์รวมเสมอ 4-4 นะครับผมแต่แพ้อเวโกนะฮะเกมแรกบุกไปแพ้ 1-2 นะเกมที่2ชนะนะครับแต่ว่าชนะ 3-2 นะฮะก็แพ้อเวโกไปนะตกรอบไปได้แชมป์ลาลิก้าสเปนถ้วยเดียวนะด้วยการชนะ32เสมอ5แพ้1นะครับยิงไป112ประตูแพ้เสีย36ประตูนะครับผมเรตติ้งสูงสุดเป็นของชูเมนนี่นะฮะเจ้าดานิเอลฟิลล่าเองก็จบเรตติ้งที่8นะครับ 7.97 เฉพาะในลาลิก้าสเปนนะครับดาวซนโวสูงสุดเป็นของดานิเอลฟิลล่านะครับ30ประตูนะฮะนี่นะเป็นดาวซนโวนะฮะฤดูกาลแรกนะครับผลงานโดยรวมของทีมนะฮะเรตติ้งสูงสุดเป็นของชูเมนนี่นะฮะ 8.31 นะครับวินิสซูเนีย
8.13 นะแล้วก็โรดิโก8.04นะครับส่วนเจ้าฟิลล่านะฮะ7.92นะครับจบเรตติ้งอันดับที่5ภายในทีมนะครับส่งสูงสุดเป็นของวินิซุสจูเนียร์นะ24นะครับโรดิโก19นะครับแอสเซนซิโอ16นะฮะวันเวิร์ดก็16นะฮะส่วนเจ้าฟิลล่าเองก็ส่งไป7นะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับผมดาวสันโวสูงสุดของสโมสรเป็นดานิเอลฟิลล่านะครับ40ประตูนะฮะรองลงมาเป็นเวนิซิอุสจูเนียร์นะ33ฮะยิงค่อนข้างเยอะครับเวนิซิอุสจูเนียร์นะฮะไม่ว่าจะเล่นกลางหรือหน้าต่ำยิงได้บ่อยมากเลยนะครับโรดิโก21นะฮะซิเบลอส8นะฮะเวนเวิร์ด16นะฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเฟเดริโกวอลเวิร์ดเนี่ยนะฮะมาดูผลงานส่วนตัวของดานิเอลฟิลล่านะดานิเอลฟิลล่ามีการบาดเจ็บด้วยนะ2ครั้งนะฮะนี่นะฮะ3สัปดาห์ครับเดือน1กับ3สัปดาห์เดือน4นะครับซึ่งพลาดโอกาสลงสนามไปถึง6สัปดาห์นะเดือนเกือบเดือนครึ่งนะฮะเดือนครึ่งได้เลยนะฮะน่าเสียดายจริงนะฮะถ้าไม่เจ็บเลยนี่โอกาสยิงมากกว่านี้มีเยอะเลยนะส่วนผลงานรางวัลยอดเยี่ยมก็มีรางวัลเดียวนะฮะดาวซันโวนะฮะ30ประตูนะฮะผลงานฤดูกาลแรกที่ลงให้ลิมาลิกนะฮะยิงไปไอ้ลงไป50เกมนะยิงไป40ประตูนะฮะส่งไป7แมนออฟเดอะแมตช์เป็น3นะครับจบเรตติ้ง 7.92 นะผมมองว่าถือว่าสอบผ่านนะถึงแม้จะยิงน้อยกว่าลง10เกมนะครับผมลงไป50ยิงไป40แล้วก็จบเรตติ้ง 7.92 เกือบเหยียบเรตติ้ง8เลยนะฮะจุด08เท่านั้นนะก็8แล้วนะครับกับค่าพลังเล็กน้อยประมาณนี้นะฮะมีดีแค่วิ่งเร็วครับก็ตั้งใจนะแค่นั้นก็แค่นั้นเองนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฟินิชชิ่งเพียง11เองนะครับผมลองช็อต5นะฮะนี่นะความคิดสร้างสรรค์ก็แค่7เองนะฮะค่าพลังแค่นี้นะฮะแต่ยิงไปถึง40ประตูเลยนะครับผมในการลงเล่น50เกมนะครับอย่างที่บอกถ้าในเดือนครึ่งที่บาดเจ็บไป2ครั้งเนี่ยถ้าไม่บาดเจ็บโอกาสยิงเหยียบ50มีสูงเหมือนกันนะครับผมก็แผนผมใช้แผนนี้นะมูรินโญ่13231นะผมลงคลิปดาวน์โหลดไว้ให้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่คลิปทดลองเล่นฮาร์แลนด์นะฮะลองไปย้อนดูนะครับผมที่ยิงได้ก็เป็นผลงานส่วนตัวด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมของเพื่อนร่วมทีมด้วยที่เป็นเรอัลมาดริดพร้อมทุกด้านเลยนะฮะแล้วก็ฟิลล่ารับแรงกดดันในการยืนเป็นตัวจริงกับทีมระดับโลกอย่างเรอัลมาดริดได้รับมือได้ดีนะครับผมไม่ตื่นสนามไม่กระตุกโค้งคากอะไรอย่างนี้นะบางเกมก็มีนะครับเรตติ้ง6นะฮะแต่ไม่เคยต่ำกว่า6นะฮะไม่เคยได้5เลยครับ6มีครับ6มีแต่ไม่เคยได้5นะฮะมีแฮตทริกด้วยนะฮะเกมสุดท้ายนี่ได้10เลยนะฮะนี่นะ5เกมสุดท้าย8 9 6 9 10นะฮะก็ลองไปซื้อใช้ดูนะครับแต่ว่าก็ต้องรอนะฮะอย่างที่บอกนะต้องรอฤดูกาลที่2นะฤดูกาลแรกไม่ยอมย้ายมาไม่ว่าจะเป็นทีมไหนลิมอริกยังไม่ยอมย้ายมาเลยนะครับก็ลองไปซื้อใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่เล่น Data April 2023นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะฮะกับการแนะนำนักเตะดาวรุ่งตัวนี้นะรอบหน้าจะเป็นตัวไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมอยู่ในละแวกแถวๆนี้แหละแถวสเปนนี่แหละไม่ไปไหนไกลแล้วช่วงนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ